นายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าสถานการณ์ฝนตกหนักของจังหวัดนครศรีธรรมราชล่าสุดมีพื้นที่ประสบภัย23อำเภอโดยอำเภอที่หนักที่สุด7อำเภอมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนรุนแรงกว่า 30,000 ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิตแล้ว8คนประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 180,000 ครัวเรือนหรือประมาณ 500,000 คนขณะนี้ได้สั่งการให้เร่งออกช่วยเหลือและอพยพประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไปยังจุดที่ปลอดภัยอย่างเร่งด่วนขณะเดียวกันนะคะกระทรวงการคลังมีระเบียบเตรียมพร้อมไว้แล้วสำหรับการเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน